น้องสุรสาแล้วก็คุณรอนนี่แล้วก็ครอบครัวของน้องสุรสาทุกคนขอให้ฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อย่างตั้งใจมันเกิดความเข้าใจผิดกันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วทำให้วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันทำร้ายทุกคนทั้งที่ความจริงแล้วนั้นความรู้สึกส่วนตัวของผมกับครอบครัวของคุณสุรสากับพวกเราทุกคนที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสด้วยมันมีแต่ความรู้สึกที่ดีมีแต่ความรู้สึกขอบคุณมีแต่ความซาบซึ้งในสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันผมพยายามจะนั่งทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่ขออนุญาตบอกในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสายตามุมมองของผมนะจะถูกจะผิดก็ว่ากันไปน้องสุรสาจะอย่างไรก็แล้วแต่นะให้นึกถึงวันที่ผ่านมาที่ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาตอบโต้ไม่ใช่เพราะมันผิดหมายถึงเรายอมรับว่าผมผิดหรือผมได้ทำอะไรผิดเพราะความจริงนั้นนะผมรู้ว่าผมบริสุทธิ์แล้วมีจิตใจที่ดีงามกับทุกคนเสมอมาแล้วก็ยังมีอยู่พยายามจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ขอเล่าในส่วนของตัวเองก่อนว่าได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตในช่วงที่ผ่านมาถ้าน้องสุรสาจำได้ตลอดเวลาที่เราทำงานด้วยกันน้องสุรสาเป็นคนที่ผลักดันอยากจะให้พี่น้องที่ต่อสู้ร่วมกับสุรสามาบางคนอาจจะต่อสู้ถึงขนาดอยู่ในชะตากรรมที่ถูกทางการจับหูจับตาบางส่วนอาจจะเสียชีวิตบางส่วนอาจจะชีวิตประสบปัญหาเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางการเมืองน้องสุรสาอาจจะมองและก็หวังจากพรรคเพื่อไทยจากนักการเมืองที่ได้พาพี่น้องไปสู้เพื่อขับไล่เผด็จการคสช.แล้วก็คมช.แล้วก็รัฐบาลนายพิสิทธิ์การลงทุนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมอาจจะไม่สามารถไปรับรู้ได้ว่าลงทุนไปมากขนาดไหนนะครับแต่ช่วงที่นะครับมาพบกับน้องสานั้นผมได้อยู่ในเวทีการเมืองมาก่อนหน้าแล้วผมสู้ตั้งแต่ปี48สู้บนเวทีโลกของตัวหนังสือพอหลังปี49ปี50ก็เขียนหนังสือจนกระทั่งตัวเองนั้นนะครับเป็นที่จับหูจับตาบัญชีที่เคยแสดงความเห็นก็ถูกทำลายไปตลอดแล้วปี2011ก็ได้ตัดสินใจออกมาจัดรายการคือหลังจากที่เขาฆ่าฟันพี่น้องเราแล้วทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็วิถีชีวิตก็ทำให้มาจัดรายการตั้งแต่2011หลังจากจัดรายการแล้วปี2012ก็มาตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ดำเนินการจนมีชื่อมีเสียงที่จริงมีชื่อมีเสียงถ้าในแง่ที่ใครจะมองว่าเป็นชื่อเป็นเสียงแต่สำหรับผมนั้นสุรสาคงจะรู้ว่าทำโดยที่เป็นการให้กับประชาชนให้กับบ้านกับเมืองทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองหลายครั้งที่เราได้อัดเทปคุยกันซึ่งอัดเพราะว่าสาตั้งใจจะให้ผมนั้นเขียนชีวประวัติแล้วก็เอารายได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นคุณการกุศลแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นทิ้งไว้ให้กับลูกชายตอนที่เจอกันใหม่ๆนั้นสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วและไอ้สุขภาพที่ว่าไม่ดีนั้นก็มาหนักหลังจากที่เล่นการเมืองแล้วก็จิตตกอยู่เยอะตอนที่วิ่งมาหาผมนั้นร่างกายก็แย่จิตใจก็แย่จะเป็นจะตายแล้วสุรสาก็เคยบอกเอาไว้ว่าพี่ชายคนนี้อาจารย์คนนี้แหละเป็นคนที่มีบุญมีคุณช่วงที่จะมาวิ่งมาจัดรายการผมก็ให้ข้อคิดไปว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะอย่าเอาการเงินการทองนำหน้าผมมีคลิปทุกอย่างนะครับมีหลักมีฐานถ้าน้องสาเป็นคนจำอะไรได้จะรู้ไปจัดรายการเนี่ยผมไม่อยากจัดผมไม่อยากดังไม่อยากมีชื่อมีเสียงอะไรแต่สุรสาบอกว่าต้องช่วยพี่น้องก็จะดึงไปลงสถานีนู่นนั่นนี่แล้วผมเหนื่อยจะให้จัดเยอะมาก แล้วก็บอกว่าไม่ไหวผมไม่ไหวหลายครั้งพูดกันก็เป็นอย่างนั้นจำได้หรือไม่พี่ชายคนนี้อาจารย์คนนี้ของเธอน่ะไม่เคยคิดอยากจะดังไม่อยากจะเอาอะไรทั้งสิ้นอยากจะอยู่แบบสมถะจัดรายการด้วยกันจัดเยอะนะครับแต่ตัวผมนั้นมองว่าผมเข้าไปเพื่อช่วยให้สุรสาได้ลิงก์กับมวลชนที่สุรสามีอยู่แล้วได้มีโอกาสเอาความรู้ไปเสริมให้กับพี่น้องประชาชนลงไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วขณะเดียวกันก็ไปเป็นตัวบวกให้กับสถานีเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นใครจะมาปลุกมาปั้นเพราะตัวเองไม่เคยคิดจะดังจำเอาไว้ว่าทุกครั้งที่ผมพูดจะเอาคลิปมาให้เป็นหลักฐานมีอยู่เยอะแยะเพราะเราอัดกันไว้ตลอดเพราะว่าตั้งแต่คุยกันว่าจะให้เขียนจดหมายนั้นเขียนหนังสือนั้นนะครับเราก็ถือว่าการอัดนั้นเป็นการยินยอมเพื่อจะได้มาเขียนประวัติไว้ให้นะครับแม้ว่าระยะหลังนั้นภารกิจหลายอย่างมันทำให้เรื่องตรงนี้เราติดต่อกันไม่ค่อยได้แล้วก็เรื่องการเขียนหนังสือนั้นก็ยังพับฐานเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นที่รู้กันก็คือตรงนั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันทีนี้จุดที่มันห่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ผมไปที่ยุโรปแล้วมันเกิดการรัฐประหารที่ไปยุโรปนั้นก็ได้ประกาศชัดเจนว่าสุทสามี contribution อะไรบ้างคณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนรับรู้รับทราบบันทึกไว้เป็นหลักฐานการเงินถือว่าเป็นผลงานที่น้องสุทสาและครอบครัวได้ทำให้กับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วที่ไปนั้นก็ไม่ได้ไปเพื่อแสวงหาความสุขสบายส่วนตัวไม่ได้ไปเที่ยวแต่ต้องการจะไปเพื่อสร้างเครือข่ายแต่พอไปถึงวันที่16นะครับถ้าจำไม่ผิดเดือนพฤษภาคมวันที่20เขาก็ประกาศกฎอัยการศึกวันที่22เขาก็นะครับยึดอำนาจเมื่อเป็นดังนั้นความรู้สึกที่ว่าจะไปสร้างเครือข่ายในยุโรปไปหาพี่น้องไปพบปะพี่น้องก็จำเป็นต้องคิดหลายตลบเพราะการจะไปนั้นไปหาคนที่ไม่รู้จักเราก็ไว้ใจใครไม่ได้แล้ววันนั้นชื่อของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนชื่อของผมเองเพียงดินมันก็เป็นที่เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปก็จะได้แต่ยื่นหนังสือได้ไปพบปะกับพี่น้องในเยอรมันเป็นหลักและที่เหลือนอกนั้นก็ได้คุยกันบ้างมีพี่น้องมาเยี่ยมบ้างมันก็อยู่ตรงนั้นหลังจากที่กลับมาจากยุโรปแล้วนะครับก็ต้องเรียนเป็นหลักฐานตรงนี้ว่าไปอยู่กับน้องสุทสาเนี่ยก็คือได้รับการดูแลอย่างดีซักให้แม้กระทั่งกางเกงในแล้วถามว่าคนอย่างผมนี่เหรอจะไม่ซาบซึ้งนะครับผมบอกไม่ต้องแต่ว่าเขาก็น้ำใจมาเถอะไม่เป็นไรแล้วครอบครัวนั้นไปนะรักกันรอนนี่เนี่ยผมรักเหมือนเพื่อนเหมือนพี่ชายนะครับแล้วจะมาคิดว่าผมนี่จะทำร้ายครอบครัวคุณได้อย่างไรผมกลับมาที่ซานฟรานซิสโกปรากฏว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็คือได้มีปรากฏการณ์ที่มีนักโทษไม่ใช่นักโทษมีผู้ลี้ภัยมาอยู่แล้วก็เป็นนักการเมืองระดับสูงซึ่งการที่จะต้องมารับผิดชอบตรงนี้สิ่งที่ผมต้องคิดก็คือว่าตายแล้ววันนี้เนี่ยการจะสู้แบบสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทำอย่างที่เท่าทำมาเนี่ยมันไม่พอแล้ววันนี้จะต้องนำขบวนทัพของประชาชนให้หันมาจับไม้จับมือกันเพื่อจะไปสู้กับเผด็จการการจัดรายการอย่างที่เคยจัดทีแล้วก็เอาคนมาออกนะครับ1คนจัดก็เป็นอันตรายนะครับเชิญใครมาก็เป็นอันตราย2เราก็เหนื่อยล้ากันแล้วเนี่ยสุขภาพน้องสุทสานั้นก็ทราบว่าสุขภาพไม่ดีก็เห็นอยากจะทำงานแต่ผมเองนั้นออกคลิปได้ตลอดแต่ผมไม่ออกในสภาพที่ต้องมีตารางแล้วก็ไม่เอาใครมาเกี่ยวข้องก็จะจ่อของตัวเองไปเท่าที่มีเวลาแล้วได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าช่วงที่ไม่มีใครพูดผมจะพูดเพราะวันนั้นมันก็ไม่มีใครจริงๆการเวลามันพิสูจน์ค่าของคนแต่จะให้ไปจัดกับใครคนโน้นคนนั้นคนนี้อันตรายแล้วน้องสุรสาเองสุขภาพก็ไม่ได้นะครับแล้วอันตรายมันก็ยังมีอยู่ผมไปเห็นครอบครัวแล้วผมก็ไม่อยากจะนำความทุกข์นำปัญหาทางการเมืองไปให้นะครับผมเลิกคิดที่จะไปสร้างฐานให้กับพี่น้องในยุโรปมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ตั้งแต่ผมไปเห็นสภาพความจริงทุกชีวิตมันต้องต่อสู้ดิ้นรนทุกชีวิตมีความสุขในครอบครัวทุกชีวิตมีลูกมีเต้าจะต้องรับผิดชอบในอนาคตจะดึงเขามายุ่งเกี่ยวการเมืองนั้นผมคิดหลายตลบแล้วผมไม่เคยคิดจะเอาใครมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นถึงไม่ไปพุชไม่ไปดันให้คนเขาต้องลุกมายืนในที่สว่างเพื่อจะเป็นเป้าหมายมีหลายท่านที่ได้คุยกันไว้แต่ผมก็บอกว่าให้ผมได้มาดูทีท่าของขบวนปฏิวัติข้างในก่อนถ้าจำกันได้พี่พัฒน์และพี่น้องที่ได้คุยกันพี่นิตยาผมบอกไปว่าให้ผมดูก่อนวันนี้นะครับโชคชะตานั้นทำให้ผมต้องมาอยู่กับกลุ่มคนที่น่าจะเป็นความหวังของประชาชนเมื่อผมมาอยู่กิจกรรมเนี่ยมันมีหลายด้านมันท่วมตัวไม่สามารถจะจัดรายการแม้กระทั่งการพูดคุยกับพี่น้องวิถีชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนการหลับการนอนไม่เป็นเวลาที่จะสามารถจะไปคุยกับพี่น้องที่อยู่คนละขั้วโลกกันได้เพราะนั้นก็จะห่างไปแต่ว่าก็สื่อสารกันนะด้วยน้ำใจคิดถึงด้วยความจริงใจว่าผ่านไปนะว่าไม่สามารถจะทักทายพี่น้องได้จริงๆมันหนักจริงๆพี่น้องไม่รู้หรอกว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างทำโดยไม่มีเงินเดือนทำโดยไม่มีผลประโยชน์ทำโดยไม่มีตำแหน่งนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวผมเขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้เราก็เจ็บปวดนะครับสิ่งที่เราทำนั้นกลับกลายเป็นว่าคนมองว่าอยากดังบ้างคนมองว่านะทรยศคนมองว่าเหยียบคนอื่นคนมองว่าใส่ร้ายคนอื่นกับแค่คลิปที่ผมพูดนั้นทุกอย่างในนั้นนะครับหลายเรื่องเนี่ยที่ผมไม่มาออกมาอธิบายนั้นเพราะถ้าผมอธิบายแล้วมันจะเป็นอันตรายเป็นผลเสียกับคนอื่นแต่สิ่งที่ผมพูดไปนั้นถ้าตีความกันในแง่บวกตีความกันในเชิงการต่อสู้ทางการเมืองมันมีมิติของความบวกอยู่แน่นอนคลิปนั้นมันเป็นหลุดของหลุดก็ต้องรู้ว่านั่นคือเจตนานั้นไม่ได้จะเอาออกไปแต่ที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่เกี่ยวข้องว่าน้องสุรสานะครับเป็นคนทรยศขบวนประชาชนได้ยังไงครับผมเรียนด็อกเตอร์มานะครับผมจะสรุปอะไรช่วยๆอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วน้องสุรสาเนี่ยผมบอกทั้งต่อหน้ารับหลังแล้วคนหลายคนจะยืนยันได้ว่าคือคนที่ผมนับถือที่สุดแต่แน่นอนนะครับร่างกายก็ไม่ไหวอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะครับแล้วครอบครัวอย่างที่ผมเห็นเนี่ยลูกก็ยังเล็กอยู่ผมก็อยากให้เขามีชีวิตยืนยาวแล้วสามีนะครับเขาก็ไม่ได้มีสุขภาพแข็งแรงจะดึงเขามายุ่งการเมืองเพื่อประโยชน์มาเสริมผมทำไมเรื่องเงินเรื่องทองจำเอาไว้นะครับผมประกาศตรงนี้แล้วน้องสุรสาเนี่ยเห็นว่าผมพูดผิดเนี่ยขอให้มาบอกผมบอกน้องสุรสาทุกครั้งว่าอย่าเอาเงินเอาทองไปเลยอย่าเอาไปให้เลยอย่าเอาเงินนำหน้าผมไม่ชอบและผมไม่ต้องการดังถ้าผมไปเนี่ยให้ยืนยันนะให้รู้กันว่าผมไปให้ความรู้นะผมไม่ได้มาขอใครไปออกใครสถานีไหนผมไปเพื่อไปให้ความรู้และผมก็รู้ว่าผมมีคุณค่าเชิงความรู้ที่จะไปให้นะครับการจะอ้างว่ามาปั้นมาอะไรกันนั่นน่ะแน่นอนครับเรื่องที่เราทำด้วยกันสิ่งดีแล้วก็มันเสริมกันนั่นน่ะไม่มีใครปฏิเสธและผมก็ชื่นชมมาตลอดแต่บอกว่าปั้นคุณก็บอกก็ว่าไปแต่จริงความจริงนะถ้าจะปรากฏกันให้ชัดนะน้องสุรสาผมไม่ได้อยากจะเป็นดาราเพราะนั้นเนี่ยใครก็มาปั้นผมไม่ได้หรอกความดังบารมีที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะความบริสุทธิ์ไปฟังเสียให้ดีผมทำงานกับทุกกลุ่มทั้งต่อหน้ารับหลังมีแต่ความบริสุทธิ์แล้วการเงินการทองไม่เคยเอามาเป็นของตัวเองนะครับมีการบริหารจัดการสร้างระบบเพื่อให้กลุ่มที่ทำงานนั้นได้ยกระดับขึ้นมาใสบริสุทธิ์ไม่ต้องการไปสร้างวัฒนธรรมที่ไปการทำลายล้างหรือไปมองกลุ่มโน้นนั้นนี้แล้วอิจฉาริษยาการที่ผมต้องนะโชคชะตาพามาอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีชื่อเสียงมีอิทธิพลในการเมืองแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมนั้นหลายคนก็มองว่าได้เงินบ้างนะครับหลายคนก็มองว่าคงจะเลียเพื่ออย่างหวังจะได้ประโยชน์บางคนก็บอกมาอยากจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นต้องเหยียบคนอื่นเพื่อตัวเองจะอยู่ได้สูงสุดความจริงผมจะบอกให้นะครับจิตใจผมนั้นไม่มีความปรารถนาอยู่ทางการเมืองไม่ต่ำพอที่จะเหยียบใครขึ้นไปและผมก็เชื่อมั่นผมไม่ต้องเหยียบใครความสามารถผมมีการที่มาอยู่ตำแหน่งทางนี้ไม่ได้บอกเพราะว่าทรนงตัวเองหรือคิดว่าให้ความสำคัญตัวเองมากผมอยู่เพื่อช่วยคนอื่น ไม่ได้คิดจะไปเอาตำแหน่งใดๆใครที่เข้าใจผิดผมมาอิจฉาริษยาผมหรือคิดว่าผมจะไปแย่งตำแหน่งใครนั่นนะมาตรฐานของคุณต่ำมากคนบางคนที่ไม่บริสุทธิ์อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันมีคนที่เขานั้นไม่ปรารถนาจะเอาอะไรหวังจะให้ขบวนที่อยู่ต่างประเทศนั้นเติบโตถ้าเติบโตแล้วมันจะได้ไปคุ้มครองพี่น้องเราผมบอกไปแล้วชัดเจนว่าสิ่งที่ผมจะทำวันนี้แนวรบต่างประเทศจะผลักดันเพื่อให้ต่างชาตินั้นไปกดดันไม่ให้ทหารมันฆ่าพี่น้องประชาชนอีกเพราะผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนซึ่งน้องสุดาสารักนักรักหนาดูแลกันนักหนาแล้วหลายคนก็บอกว่ารักประชาชนนักหนานั่นนะแต่คุณทำอะไรล่ะผมได้บอกพี่น้องไปว่าถ้าจะลุกขึ้นมาอย่าให้เขาไปยิงอีกนะลุกให้พูดตั้งแต่ตอนจัดรายการกับพี่เล็กจะเด็ดบอกว่าอย่าให้เขาได้ลุกมาฆ่าพวกเราพี่น้องประชาชนเราเหมือนเดิมอีกอย่าเดินไปให้เขาฆ่าถ้าเราจะลุกมาต้องป้องกันตัวเองแล้วใช้ความชอบธรรมของเราป้องกันตัวเองแล้วก็ประกาศให้มันพร้อมกันให้เกิดพลังเมื่อเกิดพลังในประเทศทหารมันก็จะไม่กล้าฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วผมนะอยู่ข้างนอกผมจะพาให้ขบวนข้างนอกเนี่ยส่วนที่ตัวเองทำได้ก็จะทำส่วนที่ไม่ได้ผมก็จะหนุนให้คนที่เขามีศักยภาพมีความชอบธรรมมีอำนาจมีบารมีเขาได้ทำกันไม่ได้หวังจะไปเอาตำแหน่งใดๆเลยเมื่อไปอยู่ในขบวนผมก็ให้ทุ่มจิตทุ่มใจให้ไม่มีเงินเดือนเงินดาวนะครับจำเอาไว้นะครับพี่อเนกไม่ได้ให้เงินเดือนผมคุณจารุพงศ์ไม่ได้ให้เงินเดือนผมคุณทักษิณไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่คิดว่าผมทำเพื่อความเด่นดังทำเพื่อที่จะนะครับเหยียบคนอื่นขึ้นไปอย่างตำแหน่งเลขานะครับเลขานะครับองค์การเสรีไทยเนี่ยท่านจารุพงศ์ได้ขอให้ผมมาเป็นนะครับแต่ผมไม่ได้รับปากแต่ผมไม่รับปากแต่ผมช่วยงานทุกอย่างให้ทำอะไรทำเพราะเป็นเรื่องของน้ำใจและเป็นเรื่องของการเห็นว่าถ้าเรายกท่านให้สูงอยู่ในตำแหน่งที่ท่านสมควรจะได้รับเพราะผมก็รับรู้ว่าประสบการณ์และจิตใจของท่านนั้นมันมีคุณค่าแล้วเราไม่มีตัวเลือกตัวอื่นเลยคนที่คิดว่าตัวเองดีเด่นนักหนาอะไรก็แล้วแต่มีบารมีแค่ไหนก็แล้วแต่ความกล้าไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์มีความสามารถแต่ไม่มีความกล้ามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วในภาวะที่นะครับความจริงที่มันเกิดขึ้นที่ผมพูดนั้นจริงทุกอย่างใครจะว่าอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับคือความจริงทุกอย่างแต่ความจริงนั้นจะไปตบหน้าใครบ้างผมก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องขออภัยเพราะมันพลาดผมขอโทษไปแล้วถ้าท่านไม่ยอมรับที่ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆไม่ได้มีเจตนาแล้วในนั้นนี่จริงๆก็คือบอกไม่ได้บอกว่าเป็นการกล่าวหาว่าเป็นนะแต่เปรยว่าขบวนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันอ่อนเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทำในสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์แล้วก็อธิบายความไปไม่ใช่เป็นการพูดถึงคนแล้วไปเหยียบย่ำแปลว่าจะต้องช่วยใครก็ตามนะครับที่ผมพูดถึงส่วนที่ผมพูดนะครับไม่ได้บอกว่าใครไปรับเงินของ How to แล้วโดยเฉพาะน้องสุดสานี่ไม่มีทางที่ผมจะเชื่อว่าเธอจะไปรับหรอกเธอขนาดมีปัญญาเอาเงินให้ผมอยู่กินนะครับแล้วเธอจะไปรับเงินเหรอคนนี้เขาสู้มาขนาดนี้ผมให้ปริญญาตรีแก่น้องสุดสาเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยและคนเดียวของมหาวิทยาลัยประชาชนพี่อเนกรับและเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะผมเห็นคุณค่าหัวใจของเธอส่วนใครจะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าผมดูถูกน้องสุทธสานะครับจิตใจของเขาคนนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลของกรรมมันมีจริงคนที่คิดใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหรือไม่รู้จริงแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับมันก็ได้รับผลนะครับแต่เจตนานะครับตัวนี้แหละโดยเฉพาะเจตนาถ้าเจตนาของคนที่พูดในสิ่งที่ไม่รู้หรือรับรู้มาแล้วเอาสิ่งที่รับรู้นั้นจะได้กรองไม่กรองไม่รู้แต่พุ่งจะไปทำร้ายคนอื่นเพราะมีอคติอยู่แล้วสิ่งนั้นมันจะกลับไปที่ตัวท่านสิ่งที่ผมอยากจะบอกน้องสุรสาและครอบครัวก็คือว่าเรานั้นโชคชะตามาเจอกันผมเป็นลูกคนจนมาก่อนและผมได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตถ้าผมชั่วผมเลวร้ายอันใดนั้นขอให้พูดออกมาให้หมดขอให้พูดออกมาให้หมดบอกให้สังคมรับรู้ถ้าจะไม่หยุดนะครับถ้าจะไม่รักษาความเป็นพี่เป็นน้องไม่รู้ว่าไม่คิดว่าผมนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วมันเลวร้ายจริงๆแต่ถ้าบอกแล้วให้ผมได้ชี้แจงนะ ที่ผมไม่ชี้แจงไม่พูดไม่อะไรทั้งหมดเพราะว่าผมมองแล้วว่าผมบริสุทธิ์และผมไม่มีจิตใจคิดร้ายใดๆและสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำร้ายน้องสุทธสาใครที่บอกว่าผมนั้นไปรบกวนน้องสุทธสานะครับไปดูนะครับผมมีเรคคอร์ดสกายคอทุกอย่างเรียงตามลำดับเหตุการณ์ผมโทรหาแทบจะไม่การไม่โทรหานั่นแหละอาจจะเป็นปัญหามากกว่าการโทรหาผมโทรหาเมื่อรู้ว่าเธอไปออกรายการกับพี่ยุทธ LA แล้วก็พูดถึงผมในลักษณะที่หลายเรื่องนะครับจริงๆมันต้องเคลียร์กันระหว่างพี่น้องผมโทรไปไม่รับสองครั้งผมก็ไม่โทรอีกแล้วก็คลิปส่วนที่เป็นด้านดีๆที่เราเคยคุยกันเมื่อวันที่12นั้นมันควรจะทำให้น้องเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องมันยืดยาวไปอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อผมมีแต่จิตใจที่หวังดีแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกไปพูดในคลิปหลุดก็เป็นแค่เรื่องบอกว่า how to นั้นผมตีไปที่ how to มันเข้าหาพี่น้องเราแล้วไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนรับเงินรับทองหรือว่าใครไปกับ how to นะครับนี่มันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดต่อให้ไปจริงๆผมก็ไม่ได้ไปแคร์อะไรมากมายหรอกเพราะผมก็จะทำงานของผมต่อไปจุดยืนของผมมาไม่ได้หวังเพราะว่านับชื่อว่าไม่ได้ชื่อได้หน้าได้ตาได้ยศได้ศักดิ์คนที่ตีผมวันนี้นะครับจะรู้ว่าผมนะของจริงผมไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่หวังอยู่ในกลุ่มใดๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะสละทุกเรื่องนะครับไม่ต้องเป็นกลุ่มไหนไม่ต้องทำงานอะไรผมอยู่ครอบครัวผมมีความสุขผมอยู่ของผมเฉยๆวันนี้ผมนั่งจัดรายการของผมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปช่วยใครไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปขึ้นเวทีไหนไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปโน่นนั่นนี่พบปะผู้คนผมไม่ต้องการความดังผมไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะในเชิงการเงินผมมีระบบที่ผมไม่รับบริจาคพี่น้องก็เห็นมาตลอดแล้วระบบการทำงานก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคดไปโกงได้เพราะผมวางกลไกไว้อย่างรอบคอบแล้วสร้างเพื่อให้องค์กรมันเดินหน้าการไปที่ไหนออกเงินส่วนตัวได้ก็จะออกถ้าจำเป็นแล้วไม่ไหวผมก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครเขาให้มาบ้างแล้วบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวใครเขาทำเป็นกุศลถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเป็นกุศลก็มาร่วมกันทำบุญก็เป็นแค่นั้นวันนี้ถ้าเกิดผมนะครับบอกว่าพอละการเมืองเนี่ยในเมื่อคุณเห็นว่าผมนั้นนะครับคือผมทำสิ่งที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีคนเห็นดีเห็นงานด้วยและสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอย่างที่แล้วผมถอนออกมาเนี่ยผมไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ผมได้มิตรสหายได้คนที่เข้าใจผมคนที่รักผมจริงผมเชื่อว่ามหาศาลแล้วผมก็เชื่อว่าวันเวลามันจะพิสูจน์คนที่มุ่งใส่ร้ายป้ายสีคนที่มุ่งทำร้ายผมนั้นเอาเป็นว่าผมจะนะครับในใจผมที่จริงมันก็มีบ้างฐานะมนุษย์แต่ว่าผมขอตัดกรรมของตัวเองตรงนี้ว่าผมอโหสิกรรมทุกท่านที่ใส่ร้ายป้ายสีผมจะโดยจริงใจหรือไม่จริงใจแต่กฎแห่งกรรมผมอาจจะไม่สามารถนะครับไปทำอะไรได้มันก็ต้องเกิดของมันแต่กรรมของผมขอตัดณบัดนี้และขออโหสิกรรมกับทุกคนที่ได้ใส่ร้ายป้ายสีด้วยความจงใจเกลียดชังอคติหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเข้าใจผิดหรือด้วยความน้อยอกน้อยใจหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมขออโหสิกรรมให้ทุกคนทุกฝ่ายและก็ขอให้ทุกคนนั้นพบแต่ทางเจริญอย่าได้อยู่กับความลุ่มหลงความงมงายความเสื่อมความโกรธชังความโลภโมโทสันขอให้ทุกคนได้อยู่โดยสันติสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้สร้างบาปกรรมชั่วให้เป็นผลกับตัวเองสำหรับนะครับสาธุสำหรับน้องสุทธสา บอกในคลิปพี่คนนี้ก็ยังเป็นพี่ยังไงเสียผมไม่เคยโกรธทั้งทุกวันแม้กระทั่งฟังสิ่งสุทธสาพูดผมมานั่งทบทวนฟังคลิปเก่าๆที่เคยจัดรายการด้วยกันแล้วก็ที่เคยเล่าประวัติชีวิตใครที่บอกว่ารู้จักน้องสุทธสานั่นน่ะอาจจะไม่ได้เท่าครึ่งหนึ่งที่ผมรู้นะครับเพราะเธอเล่าทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เขียนเป็นจดหมายเป็นหนังสือให้ผมได้เขียนหนังสือนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันมีเสียงบันทึกไว้หมดแล้วสิ่งที่เล่านะครับแม้กระทั่งเรื่องเงินผมบอกว่าการออกไปสถานีต่างๆนั้นผมไม่รับรู้เรื่องเงินและผมไม่สนับสนุนให้เอาเงินไปออกของผมมีราคาของผมอยู่ ผมไปเพื่อบอกนะให้คุณค่ากับสถานีแล้วเธอไม่เคยมาบอกผมนะครับเรื่องว่าเงินไปแจกจ่ายใครบ้างซึ่งไปแจกจ่ายนี่ถามว่ามวลชนก็เป็นมวลชนที่รู้จักกันมาแล้วถ้าจะไปให้ผมไม่เกี่ยวด้วยผมไม่รับรู้ด้วยและผมไม่สนับสนุนให้เอาไปเพราะทุกครั้งที่ผมไปนั้นแฟนๆที่อยู่ในเมืองไทยเขาก็รู้จักคลิปผมก่อนหน้าเพราะผมทำตั้งปี2011นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะได้ประโยชน์แล้วไปให้ใครบ้างเนี่ยไม่บอกผมเนี่ยผมไม่รับรู้ด้วยแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแล้วไม่ได้เคยไปสนับสนุนแล้วผมบอกตลอดคุณไปเปลืองเงินเปลืองทองมันถมมันไม่เต็มอันนี้สุทธารู้อยู่แก่ใจว่าผมยืนยันจุดนี้ตลอดเธอเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อและสู้จริงจังทุ่มจริงจังอันผมไม่อยากไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะสิ่งนี้ผมรู้ในกระใจตัวเองค่าของคนนั่นนะมันไม่ต้องไปบรรยายไม่ต้องไปยกย่องนะครับคนที่เกี่ยวข้องเขารับรู้ถ้าวันใดมาปรึกษาผมสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเธอมีเธอจะให้ก็ให้เนี่ยก็จะเป็นกรณีไปช่วยลูกสาวไปช่วยเด็กที่นะจะเข้าเรียนหนังสือค่าเทอมไม่มีบ้างไปช่วยคนที่พิการบ้างไปช่วยพี่น้องที่นะครับมีศักยภาพที่เขานะจะไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ต่อสู้เช่นเป็นวิทยากรวิทยุต่างๆแล้วก็ชีวิตนั้นเธอก็ไปลงทุนไปคือไม่ได้บอกผมก่อนทุกรายไม่ได้บอกผมก่อนนะส่วนใหญ่ไปพูดกันเรียบร้อยแล้วก็มาถามผมก็เขานับถือเขาถามเนี่ยดีไหมเช่นจะไปลงทุนให้คนตั้งร้านทำนู่นทำนั่นทำนี่ผมก็บอกว่าถ้าคุณรักสนิทกันรู้จักกันแล้วจะไปช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นคุณถูกชะตาของคุณก็ทำไปมันไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมอยู่กับสุทธาเนี่ยผมไม่หลุดตังออกไปแม้แต่บาทเดียวนะผมบอกเลยว่านโยบายของผมไม่ใช่การเอาเงินไปให้ผมไม่เต็มแต่ผมจะไปให้ความรู้นะครับเราก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เรื่องผลงานที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครเอาไปได้บันทึกไว้ตลอดเวลาในนั้นนะครับแล้วประกาศนียบัตรก็ชัดเจนว่าได้ทั้งของมหาวิทยาลัยประชาชนและของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทดแทนตอบแทนให้กันได้ภาษาพี่น้อง ส่วนความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนะครับเรียนบอกไปเลยนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะทิ้งพี่น้องไว้ข้างหลังแล้วก็มาเด่นมาดังแต่ผมงานอาชีพผมก็ต้องทำมาหากินครับจะมาเกาะเมียกินตลอดได้อย่างไรผู้ชายและผมจบปริญญาเอกเนี่ยความสามารถผมมีผมอาจจะไม่ต้องไปนะเสียเวลา8ชั่วโมงเพื่อทำงานเพื่อให้ได้เงินนะครับตามจำนวนชั่วโมงที่ทำผมมีศักยภาพผมมีช่องทางของผมแล้วนะในส่วนอื่นที่ต้องช่วยงานของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนงานของการเมืองที่ต้องออกคลิปสัญญากับพี่น้องรายวันนะครับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดต่างๆการพูดคุยกับผู้นำกับคนที่อยู่ในแวดวงที่จะช่วยเหลือพี่น้องตามที่ผมได้ให้สัญญากับพี่น้องคนไทยแล้วก็เจตจำนงส่วนตัวที่จะทำให้ขบวนนักการเมืองขบวนที่เขามีศักยภาพขบวนปฏิวัตินั่นแหละเขาได้เดินหน้าผมบอกแล้วผมจะเป็นพานโรงแล้วที่ผ่านมาผมเป็นพานโรงแต่การที่เราได้ทำหน้าที่ของเราด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งถึงเขาจะไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรให้เราเนี่ยแต่เขาก็เห็นว่าเรานี้มีน้ำใจเขาก็นะช่วยกันมาทำงานด้วยกันให้เกียรติทุกอย่างการให้เกียรติกันมันได้มาด้วยสิ่งนี้แหละความบริสุทธิ์นี่แหละผมเรียนล่วงหน้านะครับก่อนที่คลิปนี้จะออกไปว่าผมนะจะพูดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปนั้นได้รับเชิญในเบื้องต้นในนามของภาคีไทยในนามของเสรีไทยเข้าทาบทามมาแต่ได้คุยกับอาจารย์ผู้ที่จัดซึ่งบังเอิญเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดซึ่งรู้จักกันอยู่ผมก็แนะนำตัวไปว่าผมเป็นใครนะครับได้รับติดต่อมาอย่างไรแล้วก็นะครับจะเข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยในนามของแอคทิวิสต์แต่ว่าเสรีไทยนั้นนะครับจะมีบุคคลที่เป็นตัวแทนของเสรีไทยซึ่งเดี๋ยวพี่น้องรับทราบแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นบุคคลที่ยืนยันได้หนักแน่นว่าเป็นตัวแทนของเสรีไทยอย่างแท้จริงผมจะไปในฐานะที่เนื่องจากเป็นคนที่ได้ร่วมรับรู้ขบวนการทางการเมืองเป็นผู้ที่ออกคลิปทางการเมืองมาก็เกือบ 2,000 คลิปได้ทำมหาวิทยาลัยประชาชน ได้ทำสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการที่สอนในเรื่องการพัฒนาสังคมการพัฒนาโดยวิธีการที่สอนให้คนมีจิตสำนึกแห่งการปฏิวัตินะครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็บอกว่านะครับเนื่องจากรู้จักกันก็บอกว่าโอ้คงหาคนที่ดีกว่านี้ที่เป็นตัวแทนของนะครับแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมเนี่ยได้ยากแล้วก็เป็นที่มานะครับจะได้บอกไว้ว่าที่ไปเนี่ยไม่ใช่ไปยึดไปแย่งตำแหน่งของใครในเสรีไทยนะครับและผมก็จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนไปยึดนะเอามาเป็นเครดิตว่าผมไปในนามเสรีไทยแต่ผมจะบอกว่าผมไปในนามของคนที่ช่วยเสรีไทยนะครับโดยมีเสรีไทยเข้าไปด้วยเรื่องภาษาอังกฤษอะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยแล้วผมจะไปในนามของนักสิทธิมนุษยชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและนักวิชาการซึ่งบนเวทีนั้นเป็นเวทีวิชาการผมก็สามารถจะช่วยได้ใครที่บอกว่าผมไปแย่งอำนาจของใครมาแย่งตำแหน่งใครมานะครับขอให้คิดนะครับผมไม่มีจิตใจต่ำขนาดนั้นและผมไม่จำเป็นต้องไปเอาตำแหน่งนะครับที่ทำให้มาพิสูจน์แล้วว่าผมไม่ได้ต้องการเงินทองไม่ต้องการความร่ำรวยมั่งคั่งหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์นะครับผมมีความสุขของผมอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ในส่วนข้างหน้านะครับผมก็จะยืนยันทำในส่วนที่ดีที่สุดที่ผมทำได้และพี่น้องก็จะได้พิสูจน์ผ่านการเวลานะครับวันนี้ผมไม่มีตำแหน่งใดๆในขบวนการปฏิวัตินะครับของเสรีไทยประกาศให้ชัดๆนะครับผมไม่มีตำแหน่งใดๆในนั้นและไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปอยู่ในนั้นนะครับสิ่งที่ปรากฏที่ผ่านมามันเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันรู้เห็นปัญหานะแล้วก็อยากจะให้ขบวนนี้เติบโตอยากจะให้ขบวนนั้นโดยเฉพาะขบวนปฏิวัติจริงๆนั้นได้มีรูปมีร่างนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ก็สู้ร่วมกันไปช่วยเหลือกันไปแต่เวทีที่ผมมีอยู่แล้วสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าการที่ทำงานวันนี้มันหนักมากนะครับเวลามันน้อยผมถึงบอกพี่น้องไปว่าที่ผมไม่ได้พูดได้คุยด้วยนะไม่ใช่หญิงหรือว่าโอ้โหโด่งดังผมเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าโด่งดังนะพี่น้องเพราะผมทำก้มหน้าก้มตาทำอย่างนี้แล้วไปอยู่กับนะครับกลุ่มนักการเมืองระดับสูงหรือว่าช่วงหนึ่งที่ได้สัมผัสพบปากกับท่านจารุพงษ์เนี่ยก็ไปก็คือมันเป็นลักษณะเราไม่ได้รู้สึกว่านะครับมันเป็นหน้าตาชื่อเสียงอะไรไปพบปะกันในสภาพที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือสภาพที่เขาไม่ได้มีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เราไปอยู่กันแบบพี่แบบน้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองชะตากรรมเหมือนกันผมก็เป็นนักโทษการเมืองเป็นผู้ที่ลี้ภัยการเมืองเรียกว่าแทบจะเป็นคนแรกๆหลังจากดร.ทักษิณก็ว่าได้นะครับก็ช่วยเหลือกันอย่างนั้นไม่ได้คิดว่านี่คือความเด่นความดังเวลาไปพบปะพี่น้องมวลชนนั่นก็อาจจะทำให้รู้ว่ามีคนเขารักนะฟังอยู่นะอะไรนะผมก็รู้ทำไมจะไม่รู้เพราะว่าเวลาเราออกสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันไปได้ทั่วคนก็รู้จักก็มีคนรักคนชอบมีคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดขี้หน้าคนหมั่นไส้ผมรับรู้ตรงนี้แล้วไม่ได้เอามาพองตัวอะไรเลยนะครับมันนะไม่ได้ทำให้ผมพองตัวใจของผมนั้นมีแต่เรื่องจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับลูกกับหลานมากที่สุดช่วยกันแก้ปัญหากู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองวันนี้ให้พ้นจากวิกฤตแค่นั้นจริงๆครับแล้วชีวิตผมมัน50แล้วนะครับถ้าทำให้บ้านเมืองมันพ้นเคราะห์พ้นกรรมไม่ได้ภายในปี 2 ปีนี้ผมก็ยังพอจะมีเวลาไปทำธุรกิจของผมให้มันต่อเนื่องแล้วก็ให้ดอกออกผลเพราะผมก็ต้องรีไทร์นะครับที่ผ่านมาก็เป็นอาจารย์ต๊อกต่อยอยู่ในทั้งเมืองไทยแล้วก็ประเทศอื่นก็ทำก็ได้เงินเดือนไม่ได้มากมายแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องหาความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยเหมือนกันผมก็ต้องมีเวลาของผมที่จะต้องทำส่วนตัวแต่ในเมื่อที่ผ่านมานั้นจำเป็นต้องทำทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมแล้วมันทิ้งไม่ได้สิ่งที่ผมผิดพลาดก็คือไม่สามารถจะติดต่อกับพี่น้องนะครับแล้วโดยบางครั้งเนี่ยผมไม่มีเวลาอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้คนเข้าใจผิดและโดยพ้องยิ่งบางครั้งเนี่ยจะเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่หลุดออกไปนั้นทั้งที่เนื้อหาสาระไม่มีอะไรเลยแต่ก็กลับมีคนเอาไปตัดต่อแล้วก็ทำให้เรื่องเป็นใหญ่แล้วก็ไปทำให้คนที่ถูกพาดพิงนั้นนะครับรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วก็บางทีเขาไม่มองเลยว่าวันที่เขาได้สัมผัสผมจริง ไม่ได้ห่างกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตัวตนผมเป็นอย่างไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องลองหลับตาย้อนนึกเถอะว่าตัวตนของผมจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับย้อนไปฮะไอ้คนที่ไม่เคยพบกันเลยนะแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีบางคนนี่เข้าใจผิดหลายเรื่องมาหลายเรื่องผมเรียนเลยนะพี่น้องเป็นแต่เจตนาดีและผมอยู่ของผมดีๆเนี่ยนิ่งๆเนี่ยอย่างกรณีของป้าอู๋ยูเคแล้วก็คุณสะพ้ายแล้วก็น้องนีน่าน้อยหนาเข้าใจผิดกันทะเลาะกันวิ่งมาหาผมให้ผมยืนยันว่าคนนั้นไม่เป็นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ปรากฏพอผมเข้าไปปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่กรณีทั้งที่คลิปผมก็ปรากฏชัดเจนว่าผมไม่เกี่ยวข้องนะผมไม่เลือกข้างใดนะผมมาเป็นแค่ยืนยันว่าสองคนนี้ไม่ใช่จริงๆถึงขนาดยอมช่วยเหลือนะทั้งคุณสะพ้ายแล้วก็น้องน้อยหนาผมยอมโทรไปติดต่อกับคุณเมย์ซึ่งเป็นคู่กรณีกันอยู่ก็บอกไปยืนยันว่ามันไม่ใช่นะทำคนผิดนะอะไรก็ยอมทำให้นะครับปรากฏว่าถูกป้าอุมองว่าผมเนี่ยใส่ร้ายป้าสีซึ่งผมจริงๆผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะก็เอาความจริงตามที่ผมรู้เข้าไปแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยมีคนมาขอช่วยหน่อยเถอะผมก่อนนะก็นะครับปรากฏว่านะครับมีการอัดเสียงนะครับแล้วก็ไปช่วยยืนยันให้ผมก็ทำเท่าที่ทำแล้วก็หลักฐานก็อยู่งั้นนะแต่ก็คนก็ถือว่าผมนั้นนะครับโอ้โหตอแหลแอบแทงคนนั้นโกหกตอแหลอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็หนึ่งแล้วก็มามีเรื่องของน้องโรสเนี่ยกลุ่มที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จากพี่ด็อกเตอร์กลายเป็นไอหมาด็อกเตอร์ไอนะไอตุ๊ดไอแต๋วไอด็อกเตอร์ปลอมเนี่ยเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรครับทะเลาะกันแล้วก็ในกลุ่มก็ทะเลาะกันไม่รู้จะทะเลาะยังไงนะคือผมเนี่ยเห็นคนทะเลาะกันที่ผมไม่เอาด้วยนะผมชีวิตเนี่ยทำงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมและความรู้สึกที่ผมแบกทุกเอาไว้บนบ่าเรื่องขบวนปฏิวัติหัวใจที่มันรักบ้านรักเมืองรักอนาคตของลูกหลานรักพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยผมก็พยายามจะปัดสิ่งเหล่านั้นออกแต่ก็ไม่วายทะเลาะกันเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ให้สติไปรอบหนึ่งแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งก็ยังก็บอกให้นิ่งไปก่อนผ่านมาผมกำลังจะไป UN นะมันก็แปลกจะเกิดเหตุการณ์อะไรจะออกหน้าจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีคนมันมีเรื่องทำให้คนต้องเข้าใจผิดแล้วก็ต้องมาโจมตีเราทุกทีผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนี่ก็เหมือนกันนี่จะไปฮาร์วาร์ดนี่ก็มาอีกแล้วเรื่องเนี่ยตอนนั้นก็คือผมก็แค่ต้องการจะบอกว่าให้น้องโรสเนี่ยเขาอยู่เฉยๆของเขาเถอะคุณจะมองเขาต่ำยังไงเป็นขี้เปอะเป็นขี้ดินเป็นสว่าอะไรก็บอกไปคือพยายามจะตีน้องเพื่อจะบอกว่าให้คนอีกกลุ่มที่เขาทะเลาะกันเนี่ยซึ่งผมก็เห็นไปโพสต์ว่ากันไปว่ากันมาแล้วจะมาต่อสู้อย่างนี้เราก็อยากให้สามัคคีแล้วผมไม่เอากับเรื่องไร้สาระก็พยายามจะบอกให้กลุ่มสามคนเนี่ยเขาเนี่ยทิ้งน้องโรสเอาไว้อย่าได้เอาไปยุ่งเกี่ยวคือต้องการให้เขาไม่ต้องไปทำร้ายน้องโรสอีกเพราะเราก็รู้ที่มาที่ไปหลายๆเรื่องก็เหมือนที่หลุดออกไปนั่นแหละก็เอาไปเอามากลายเป็นว่าเอาเสียงผมออกไปพอไปแล้วเป็นยังไงนะครับคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราพูดกับตัวเขาและไปพูดกับคนอื่นแล้วเผยแพร่ออกไปด้วยเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องจริงแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นเสียสิ่งที่เขาเสียภาพลักษณ์เขาหรือว่าไปกระทบอะไรบางอย่างของเขานั้นหรือถ้ายิ่งมันผิดนะครับก็จะทำให้เขานะผิดนี่แปลว่าด้วยความเข้าใจผิดก็แล้วแต่ก็ทำให้เขาเกิดความคลั่งแค้นนะครับนี่มันไม่เป็นผลดีกับใครหรอกแต่ว่าผมเนี่ยเจตนาเนี่ยก็คือต้องการกันสองฝ่ายออกจากกันแล้วก็ให้น้องสาวซึ่งผมคิดว่าควรจะปกป้องเขาโดยความรู้สึกสัตย์จริงก็ว่าอย่างนั้นแต่ก็คนที่เอาคลิปเราไปออกนั่นนะครับไปเพื่อจะเอาไปทำร้ายอีกคนหนึ่งแล้วไม่คิดถึงผลที่มันกระทบแล้ววันนี้ก็ยาวมาถึงวันเนี้ยแล้วบังเอิญว่าผมก็ไม่รู้จะอะไรก็แล้วแต่นะมันก็มีกลุ่มที่จ้อง discredit จ้องทำร้ายมาตลอดคนเป็นศัตรูกันตลอดแล้วทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับในคลิปอันหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกนะครับเรื่องดร.ริชาร์ดก็มีคนจะเอามาปลุกปั่นเข้าใส่กันอีกนะนั่นพูดไปนานแล้วผมพูดก็จบแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นและคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นศัตรูแล้วผมก็ไม่พูดถึงท่านนะครับแล้วก็ใครจะว่ามาผมบอกท่านเป็นประโยชน์ก็ให้ท่านทำไปผมก็ไม่เรื่องอะไรจะท่านจะทำอะไรพี่น้องจะยังไงก็ปล่อยกันไปนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำแล้วมันพยายามพูดถึงนะครับก็เนี่ยเป็นโชคชะตาอย่างเนี้ยแล้วเรื่องของป้าเพนนี่อีกนั่งอยู่ดีๆเนี่ยผ ผมก็จะทำรายการของผมเท่าที่มันจำกัดเนี่ยป้าเพนเครื่องเธอเสียก็ how to เข้าไปเซ็ตเครื่องให้แล้วปรากฏว่ามันไม่ทำงานมันเละมันช้าก็โทรมาหาผมแล้วบอกว่าช่วยดูให้หน่อยเถอะพอไปช่วยเซ็ตเครื่องเซ็ตดูอะไรปุ๊บก็เลยเอางั้นก็เลยจัดรายการกันซะเลยแล้วก็ใส่ชื่อคลิปหลุดเล่นๆเพื่อเรียกกระแสก็คุยกันอย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมชี้แจงในคลิปนะครับชี้แจงกับพี่อเนกทุกครั้งทุกอย่างผมพูดความจริงทุกอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็ปรารถนาดีกับทุกคนทุกเราเอาไปมากลายเป็นว่าคนที่ทำร้ายผมที่สุดก็เป็นคนที่ผมรักและห่วงใยมากที่สุดสองคนน้องโรสและที่สำคัญที่สุดน้องสุทธามันอาจจะเป็นชะตากรรมของผมหรือว่าดวงของผมนั้นมันคงไม่ใช่จะต้องนะรุ่งโรจน์ไปอยู่ในแวดวงการเมืองหรือว่ามีอำนาจบารมีอะไรกำลังเพราะก็เป็นลูกชาวนาตลอดจะทำอะไรก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีหรอกคนยกขึ้นเนี่ยมีแต่คนนะครับทำลายหรือไม่ก็คือจะต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับชีวิตของลูกชาวบ้านชาวนามันเป็นอย่างนี้ครับแต่ผมไม่ปรารถนาเพราะผมก็ไม่ทุกข์ร้อนวันนี้ไม่ได้ทุกข์ร้อนฟังรายการของพี่ยุทธนะครับโอ้โหความจริงเหมือนกับรู้อะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ว่าผมเนี่ยเลวร้ายที่สุดสิ่งที่พี่ยุทธรู้กับน้องสุรสานั่นนะอย่าลืมนะครับผมอินเตอร์วิวสัมภาษณ์เพื่อจะเอามาออกหนังสือนะแล้วเหตุที่มันเป็นไปทุกอย่างเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วหรือยังว่าเพราะอะไรเข้าใจผิดคิดว่าผมทรยศอย่างนั้นหรือเคยต่อสู้กันมาร่วมกันมาแล้ววันนี้ผมไปยืนข้างนายทุนพูดปกป้องขบวนคุณทักษิณก็คลิปที่ผมเอาไปชี้แจงของวันที่12นั้นซึ่งก็ขอให้ผมเอาลงนะคลิปที่จะชี้แจงความจริงอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านดีระหว่างพี่น้องให้ผมเอาลงผมก็เอาลงให้นะครับซึ่งจริงๆผมมีสิทธิ์ที่จะอัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตกลงกันเรื่องการเขียนหนังสือแล้วผมก็ถือว่าจะทำให้น้องสาวครั้งสุดท้ายก็คือเขียนหนังสือแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้าทำได้แล้วจะเอาเงินไปให้เหลือให้นะหลานนะครับให้ครอบครัวเขาตามที่ได้เคยพูดคุยกันเอาไว้นะครับเศร้าใจครับเรามีแต่เจตนาดีไอ้ที่ไม่พูดไม่คุยด้วยเพราะงานยุ่งนั่นก่อนหนึ่งแล้วเวลาเนี่ยยุ่งเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราตื่นนอนเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องกับเวลาของที่อื่นมันอยู่คนละทวีปกันก็ไม่ได้พูดได้คุยพี่พัฒนะครับต้องเรียนเลยประทับใจที่สุดน้ำพริกนะที่เราอยู่กันแบบธรรมดาแบบนะเป็นแบบไม่เจอกันเลยเจอครั้งแรกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน10 ปี 10 ชาติแต่ก็ได้โทรกันแค่ครั้งสองครั้งจากนั้นผมก็บอกผมขอเวลามาทำตรงนี้เพราะมันภาวะสำคัญแล้วการเมืองมันก็บีบคั้นหัวใจยิ่งรู้มากยิ่งใส่ชีวิตจิตใจกับมันมากผมเองทุ่มเวลาให้กับขบวนปฏิวัติเยอะนะครับเยอะมากๆพี่น้องจนกระทั่งถ้าผมไม่โชคดีได้ภรรยาที่เป็นคนเข้าใจนะครับแล้วก็รักกันจริงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับคือวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่อยากจะบอกว่าคนคนหนึ่งที่หัวใจบริสุทธิ์แล้วก็ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่มีเงินเดือนเงินดาวไม่ได้ขอเงินบริจาคจากพี่น้องมาเข้าพกเข้าหอทำอย่างที่พี่น้องเห็นแล้วในที่สุดก็ถูกพี่น้องกันเข้าใจผิดพลาดนิดเดียวก็เหมือนจะดูจำนั้นก็ดึงคนนั้นก่อนนะครับต้องการจะเหยียบคนนั้นก็ต้องการจะเขี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับ How to ก็คงจะสะใจนะครับถ้าท่านรักระบอบประชาธิปไตยท่านหวังจะให้ประชาชนเติบโตนะครับท่านได้ทำลายผมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าท่านทำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไอ้เรื่องหนักนิดเบาหน่อยผมโหสิกรรมนะครับได้คุยกับพี่เสือยาดองเขาบอกว่าเราต้องมีจิตเมตตาผมก็เอาเป็นว่านะครับศัตรูทุกคนเนี่ยผมมองว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกผมก็จะทำใจให้มันใสบริสุทธิ์เสียตั้งแต่วันนี้นะครับ How to จะเป็นศัตรูอย่างไรผมได้แนะนำไปว่าก็อย่าไปถ้าเห็นว่ามันเป็นของเป็นพิษไม่มีประโยชน์ทำร้ายคนที่เขาทำงานอย่างใสบริสุทธิ์ก็อย่าได้ไปร่วมมือกับเขาผมก็ขอร้องแค่นี้ส่วนพี่น้องกันน้องสุทธาน้องโรส พี่ยุทธนะครับถึงแม้จะมีเรื่องไปแครชกันออกอากาศผมไม่เคยมีอคติกับพี่ยุทธพูดถึงลับหลังก็บอกว่าชื่นชมในอุดมการณ์ความยืนหยัดมั่นคงและขยันไม่ได้พูดร้ายอะไรกับพี่ยุทธนะครับแต่ด้วยภาวะแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ทิ่มแทงมาเนี่ยโอ้โหมีหน่อยเนี่ยนะครับก็จะแทงมาแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือเวรถือกรรมและผมก็จะไม่พูดถึงชื่อนี้อีกนะครับ ราะผมไม่มีกิจใดๆในการที่ต้องการจะไปคล้องแวะหรือว่านะครับเอามาเป็นธุระแต่วันนี้ก็พูดเพราะว่าเมื่อกี้ได้ฟังคลิปของน้องสุรสาที่พูดถึงเรื่องที่น้องสุรสาเล่าถ้าคิดว่าผมเลวร้ายอย่างไรนั้นให้น้องสุรสาออกคลิปแล้วพูดเลยหรือจะมาออกรายการด้วยกันพี่ๆน้องๆก็ได้จะคุยด้วยกันแบบพี่แบบน้องก็ได้ที่บอกว่าผมโทรไปรบกวนนั้นนะผมโทรแค่2ครั้งหลังจากที่ได้ยินคลิปที่ไปพูดกับรายการพี่ยุทธและผมมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างมหันต์แล้วก็เป็นลักษณะที่น่าเศร้าใจพี่น้องควรจะคุยกันมากกว่านั้นผมก็ส่งคลิปที่วันคุยกันวันที่12เดือนที่แล้วเนี่ยให้รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้เข้าใจอะไรผิดหรือไม่นะครับผมไม่ได้ทรยศอะไรใครนะการที่ผมมาทำงานของผมแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวใครแล้วก็นะป้าเพนจะเข้ามาจัดเนี่ยนะครับก็เธอมีเจตนาอยากจะมาจัดในจังหวะที่นะคุมเครื่องให้เธอก็ได้จัดออกไปก็เป็นแค่นั้นส่วนอื่นเธอมาชวนคุยนะครับก็คุยก็จัดมันก็ไม่เป็นไรก็ในช่วงนี้ก็นะครับก็จัดให้ได้ก็คลิป2คลิปที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับไม่ได้มีเจตนาจะเลือกข้างนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจผมนั้นนะครับทรยศพี่น้องประชาชนทรยศน้องสุทธาแล้วก็ไปยืนข้างนายทุนนะครับ1ไม่มีเงินเดือนให้นะครับ2เนี่ยผมไม่เป็นลูกน้องใครแล้ว3นั้นผมพูดเพื่อประโยชน์ทำเพื่อประโยชน์ของขบวนปฏิวัติซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วผมได้พูดจากหัวใจของลูกชาวบ้านหลานชาวนาคนหนึ่งซึ่งทำกิจกรรมเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาวันนี้ผมคงไปขอร้องให้ใครมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็วันนี้ถึงขนาดบอกว่าถ้าน้องสุรสาเป็นอะไรไปเนี่ยผมจะต้องรับผิดชอบนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดนะครับผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดอาการเจ็บป่วยของคนคนหนึ่งนะครับน้องสุรสาเนี่ยผมเองเห็นว่าป่วยก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าไม่ป่วยก็นะครับก็บอกอยากจะจัดรายการผมบอกทางนี้ไม่ไหวผมไม่ไหวนะครับเอาไปจัดเถอะเพราะเห็นคลิปผมออกเยอะนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมอยากดังนะผมสัญญากับพี่น้องแล้วมันจำเป็นจริงๆช่วงนี้เรื่องขบวนปฏิวัติแล้วผมก็พยายามจะจัดเท่าที่ผมมีเวลาไม่เว้นบางทีเที่ยงคืนยังมานั่งจัดเพราะวันถัดไปจะไม่มีเวลาว่างนะครับก็ไม่ได้ทรยศว่านะเอาคนอื่นมาหรือว่าดังอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ก็เขี่ยพี่น้องทิ้งเข้าใจผิดหมดเลยเป็นการเข้าใจผิดอย่างหนักแล้วตามใจทุกอย่างอยากมีแรงอยากจะจัดใช่ไหมก็วันนี้ก็เอานะเอาสามีไปแล้วก็จัดไปได้เลยนะครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็นะก็จะว่ากันไปแต่ว่าผมไม่มีเวลาก็ในเมื่อเธอจัดไม่ได้ก็ไปคุยกับหลายที่ตอนนั้นพี่อุทัยก็ยังอยู่พี่อุทัยก็แนะนำไปช่วยพี่ยุทธจัดผมก็บอกตามในคลิปนะไปช่วยเถอะนะช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนั่นคือความจริงใจของผมตลอดแต่คลิปนั้นก็บอกว่าไม่อยากให้คนฟังแต่อยากจะด่าจะว่าผมนะครับใส่ร้ายป้ายสีแล้วมีอะไรล่ะครับผมมีอะไรให้ต้องว่าร้ายนินทาหรือผมมีอะไรที่ผิดล่ะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผมได้ทำอะไรผิดนะครับถ้าจะเคลียร์กันแบบพี่น้องก็มานะครับเปิดอยู่แล้วแล้วบอกอยู่แล้วอ้อมแขนของพี่ชายมันมีให้น้องสาวเสมอผมไม่ได้พูดแบบปากหวานชุ่ยๆนะครับคนที่รู้จักผมก็จะรู้ตัวตนของผมจริงๆนะครับวันนี้เพื่อที่ออกคลิปตรงนี้นะครับเป็นคลิปเสียงเฉยๆนะครับเพราะไม่อยากให้มันนะครับยืดเยื้อออกไปนอกจากนี้โทรคุยก็จะหาว่าไปรบกวนอีกผมได้เรียกไปแล้วแล้วจริงๆผมไม่ผิดอะไรจะให้ผมไปง้อขอโทษเนี่ยนะครับมันก็ยังไงอยู่แล้วก็เนี่ยผมก็หยุดแล้วหลังจากจำไว้นะครับหลังจากคลิปวันนั้นผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับคลิปที่ออกไปแล้วก็มันหลุดไปนั่นน่ะผมไม่ได้ออกคลิปเลยนะครับผมไม่ได้ออกคลิปของผมเลยไม่ได้อธิบายอะไรเลยนั่งนิ่งๆแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจคุยกับพี่อเนกคุยกับท่านจารุพงศ์คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็บอกผมจะใช้สติอหิงสาที่จริงคลิปนั้นถ้าผมจะไล่บรรยายทุกประเด็นนะเอาไหมล่ะทุกคนที่ถูกกระทบเนี่ยจะให้ผมพูดไหมแล้วผมจะอธิบายเอาคลิปมาเปิดให้ฟังแล้วก็อธิบายเจตนารมณ์เพราะคนตีความนั่นนะไปตีความตามที่ how to ให้เนี่ยตายเลยฮะฟังทั้งหมดแล้วก็เปิดใจแล้วจะรู้ว่าในนั้นมันไม่ได้มีอคติร้อนร้ายแล้วไม่ได้บอกว่าใครรับเงินหรือไปกับ how to นะไม่ได้บอกแต่บอกว่า how to มีพฤติกรรมเข้าหาพี่น้องเรานะครับ แต่คนตีความนะครับวุฒิภาวะเป็นอย่างไรมันก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นแต่มันสมควรจะต้องให้มันบานปลายไปถึงขนาดนั้นหรือนะครับผมเองไม่มีอะไรที่นะครับที่หวังจากกระบวนการนี้จากการเข้ามาทำการเมืองนี้นอกจากการอยากจะให้ประชาชนมีที่พึ่งต้องการให้กระบวนปฏิวัติเข้มแข็งเพื่อจะเป็นความหวังของบ้านของเมืองผมจะเดินจากไปเงียบๆวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้ทั้งนั้นได้เวลาในชีวิตคืนมานะครับแล้วได้ใช้วิชาชีพที่ผมมีนะครับผมไม่ตันนะผมไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปเอาตำแหน่งมาจากใครครับตำแหน่งของผมวันนี้นะครับทำอย่างที่ผมทำเนี่ยจริงๆมันมีค่ายิ่งกว่าใดทั้งสิ้นนะครับจะไปเป็นเลขาใครไปเป็นหัวหน้าใครเป็นประธานอะไรเนี่ยมันเป็นมาจนนะครับเกียรติประวัติของผมเนี่ยพี่น้องไปดูในเรซูเม่ซะอายุอาจจะไม่มากแต่ผมผ่านอะไรมาเยอะพอแล้วครับเกียรติยศศักดิ์ศรีศักดิ์เรื่องดีกรีก็ได้มาหมดแล้วผมไม่ต้องการอะไรมากมายวันนี้มาทำให้พี่น้องแต่อย่าทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่านะครับกับการที่มาเสียสละให้สังคมหรือมาเสียสละให้คนไทยเพราะผมจากไปเนี่ยใครก็หยุดผมไม่ได้วันนี้สิ่งที่ทำให้ผมอยู่นั่นคือความรักต่อพี่น้องและการได้รู้เห็นความดีของคนที่อยู่อย่างเช่นน้องสุทธศาที่เราได้เห็นความดีของคนอย่างนี้ความดีอย่างของคนอย่างพี่พัฒน์ทำให้ผมอยู่ในนี้ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์กับนักการเมืองหรือนะการได้ยศหน้าตาได้ร่ำรวยได้มีชื่อเสียงไม่ใช่ครับหัวใจผมจะไม่จากไปไหนคงก็เป็นเพราะว่าผมทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้อาจจะดูลิเกแต่นี่มันก็คือความจริงแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ทำร้ายผมนั้นเป็นพี่น้องประชาชนที่ผมเชื่อมั่นนับถือศรัทธาและก็รักก็ไม่แน่เหมือนกันครับ How to จะได้ยิ้มก็ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้เพียงดินมันอาจจะหายไปนะครับแล้วก็คงจะสะใจเขาดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมอโหสิกรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เปิดเวทีนี้ไว้น้องสุดาสาคลิปนี้หวังว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่พี่จะต้องได้มาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดออกอากาศนะครับถ้าข้องใจอยากจะเคลียร์นะครับเรามีคลิปเสียงทุกอย่างที่เราพูดกันนะครับในช่วงที่เราได้อัดไว้นะครับแล้วทั้งที่ออกรายการด้วยกันสดๆและที่เราอัดกันเป็น private คลิปเสียงเหล่านั้นจะบอกให้รู้ว่าพี่ชายคนนี้ปรารถนาดีเสมอพี่ชายคนนี้ไม่เคยนะครับไปบีบบังคับให้น้องว่าจะต้องไปนะครับออกเงินให้คนนั้นคนนี้หรือไปเอาเงินทุบเพื่อกุยทางให้พี่ชายดังมีแต่บอกว่าไม่อยากดังไม่ต้องการอะไรไปเพื่อให้แล้วขอให้เราอย่าได้หวังผลประโยชน์ใดๆทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำเพื่อให้ความรู้กับประชาชนนะครับน้องสุรศาก็มีวาระที่จะทำอยากจะทำตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนที่คิดว่ามันดีก็หนุนช่วยตรงไหนที่คิดว่ามันไม่คุ้มค่าก็ให้ก็คิดไปอย่าทำเลยมันไม่เป็นประโยชน์เราอยู่กันอย่างนั้นตลอดความสัมพันธ์ดีมาตลอดความห่างเหินที่เกิดไปเพราะว่าพี่ชายคนนี้ทำงานเพื่อจะต้องการทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับบ้านสำหรับเมืองแล้วมันทำให้เกิดช่องว่างแล้วถึงขนาดเข้าใจผิดแล้วจะต้องนะครับตีความเรื่องเล็กน้อยแล้วก็มาต้องทำลายกันอย่างนี้กันนั้นหรือนะครับไม่มีความสุขหรอกถ้าเห็นน้องสาวร้อนรนอย่างเนี้ยความเข้าใจผิดโทรมาสิครับเคยนับถือกันเป็นอาจารย์ไม่ใช่เหรอเป็นคนที่ช่วยชีวิตน้องสาที่จะเสียชีวิตครั้งนั้นเพราะจิตมันตกไม่มีที่พึ่งอกหักมาจากทุกที่แล้วก็ได้ดร.เพียงดินคนนี้อาจารย์เพียงดินคนนี้จะเรียกอาจารย์เพียงดินจะเรียกเพียงดินจะเรียกไอ้เพียงดินหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะครับให้อภัยกันได้เสมอแล้วก็พยายามเข้าใจอยู่ยอมรับได้นะครับจะว่ายังไงจะดีจะชั่วอย่างไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันเกิดอะไรที่ไปกระทบนะครับก็คงไม่มีใครถูก 100% ผิด 100%ก็ขออภัยทุกท่านที่ได้ก้าวล่วงไปนะครับแต่ผมจะออกคลิปนี้เพื่อชี้แจงอย่างนี้ครั้งนี้นะครับคงจะต้องพอแล้วกระมังท่านอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะผมคิดว่าพูดแล้วไม่มีประโยชน์แต่ผมไม่หนีหรอกเวทีไหนถ้าให้ผมพูดแล้วจะได้รู้อะไรจริงๆแล้วจะเงือบนะครับถ้าผมพูดทั้งหมดระวังให้ดีเพราะถ้าผมพูดแล้วผมไม่ไว้หน้าใครนะครับผมไม่ยั้งความจริงเนี่ยถ้าจะต้องพูดความจริงกันถ้าอยากได้ความจริงอยากรู้คนจริงนะครับให้ผมได้พูดเต็มๆเถอะแล้วจะรู้สึกผมไม่พูดเพราะผมสงวนท่านไว้ผมไม่ต้องการให้มันขยายแผลในกลุ่มพี่น้องเรา ต้องการให้เราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องต้องการให้เราโฟกัสไปที่งานที่จำเป็นต้องทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองปากบางคนก็บอกเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพฤติกรรมของท่านมันฟ้องอยู่นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่วันนี้ผมขอให้ยุติทุกเรื่องเถอะครับมีอะไรอยากเคลียร์กับผมมาส่วนตัวคุยกันได้เปิดเสมอสายผมไม่เคยนะครับ disconnect ใครไม่เคยไป unfriend ใครนะครับเปิดไว้เสมอแล้วก็ถ้าได้พูดคุยกันแล้วก็อยากจะให้ผมพูดออกอากาศยินดีกับทุกรายใครอยากจะเคลียร์ติดต่อมาได้นะครับถ้าอยากจะออกอากาศก็ในเมื่อนะครับพี่น้องต้องการนะครับผมไม่ได้กลัวใครทั้งสิ้นไม่ได้นั่นนี่ทั้งสิ้นแต่บอกไว้เลยว่าที่ไม่พูดเพราะคิดว่าพูดแล้วเป็นอันตรายหรือว่าไม่เป็นผลดีกับคนที่ผมพูดเกี่ยวข้องเพราะถ้าผมพูดผมต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าพี่น้องที่รับฟังไม่ยาวเกินไปนะครับเราจะได้เห็นประโยชน์บ้างก็ถือว่าในเมื่อรักกันก็ต้องอธิบายอย่างนี้ผมจะหวังว่าจะไม่ต้องอธิบายกันซ้ำซากหรือไม่ต้องนะครับมาเป็นศัตรูกันต่อไปอีกลองเอาไปคิดให้ดีนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีกับทุกคนนะครับเป็นนิสัยสันดานปกติของผมนะครับหวังว่านะครับทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยดีแล้วทุกคนนะครับกลับมาเป็นพี่น้องกันหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่สนิทก็ขอให้ละในสิ่งที่จะต้องทำแล้วมันไม่เป็นคุณกับใครนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ